ีค่ะแม่จ้าแป้งวันนี้เป็นไงบ้างลูกฮะเรียนเหนื่อยไหมเรียนหนักหรือเปล่าก็หนักนะแม่การบ้านก็เยอะไม่เป็นไรหรอกแป้งแม่เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวอร่อยๆให้แป้งกินดีไหมลูกแม่คะพ่อยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพ่อเขางานยุ่งนะลูกคงกลับเวลาเดิมนั่นแหละทำไมพ่อถึงไม่เคยกลับมากินข้าวเย็นกับเราเลยอะคะเห็นกลับมาทีไรก็เป๋มาทุกทีแม่ว่าแป้งไปทำการบ้านรอพ่อดีกว่าไหมเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เรียกโอเคไหมลูกค่ะแม่แต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอ่ะแม่อยากให้พ่อมากินด้วยจังแม่โทรตามพ่อหรือยังหรอคะโทรแล้วลูกเดี๋ยวพ่อก็กลับมางั้นแป้งรอพ่อก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องรอหรอกลูกหนูทานก่อนได้เลยเดี๋ยวแม่รอพ่อเองนะแต่พรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะแม่แป้งตื่นสายได้แป้งแม่บอกไม่ต้องรอก็ไม่ต้องรอลูกอย่าดื้อกับแม่เข้าใจไหมค่ะแม่ทานเยอะๆลูกอันนี้ของโปรดแป้งทั้งนั้นเลยแม่ตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะสายดายังไม่นอนอีกเลยจ้ะพี่จะให้ฉันนอนได้ยังไงเมื่อไหร่พี่จะเลิกทำตัวแบบนี้สักทีคะพี่ทิวทำตัวแบบไหนก็แบบเนี้ยพี่รู้ไหมว่าลูกกับฉันรอพี่กินข้าวทุกวันแล้วดูสภาพพี่สิพี่เมาแบบนี้ทุกวันเลยพี่ทิวพี่จะรู้บ้างไหมว่าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยพี่ทิวฉันเหนื่อยเหนื่อยก็พักก็นอนไม่เห็นจะยากก็นอนไงนอนตื่นแล้วลูกเมื่อคืนแป้งรอพ่อจนหลับไปเลยค่ะวันหน้านะไม่ต้องรอพ่อนะลูกลูกนอนได้เลยไม่ต้องรอเข้าใจไหมวันนี้พ่อไม่ไปทำงานไม่ได้หรอคะไม่ได้สิพ่อต้องไปทำงานนี่สายแล้วเนี่ยพ่อจะรีบไปทำงานแต่วันนี้วันเกิดแป้งนะคะแป้งอยากให้พ่อมาทำอะไรอร่อยกินด้วยกันนะคะพ่อจริงสิวันนี้วันเกิดแป้งพ่อลืมได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะรีบไปทำงานเอาเงินซื้อเค้กมาให้ลูกนะพอเลิกงานปุ๊บพ่อจะรีบกลับมาหาแป้งทันทีเลยนะลูกพ่อไม่เคยซื้อเค้กให้แป้งมาหลายปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้พ่อสัญญาแล้วนะคะพ่อสัญญาอืม
นะแป้งรักพ่อนะคะอืมเดี๋ยวแป้งจะรอพ่อนะโอเคพ่อก็รักแป้งโอเคไปแต่พ่อจะรีบไปทำงานนะโอเคนะลูกพ่อจะได้กลับมากินข้าวเย็นกับเราด้วยแล้วพ่อก็สัญญากับแป้งแล้วว่าพ่อจะซื้อเค้กมาให้แป้งเราจะทำเมนูอะไรกันดีอ่ะแม่แป้งตื่นเต้นจังเลยดีแล้วลูกเฮ้ยพี่เทียวสักหน่อยไหมไม่ดีกว่าเล็ดนึงแป้งแป้งลุกขึ้นไปนอนเถอะลูกแป้งพ่อยังไม่กลับอีกเหรอคะแม่Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.To you. อธิษฐานสิลูกแม่ขอให้แป้งเป็นเด็กดีนะลูกนะแม่รักแป้งนะลูกแม่รักแป้งที่สุดนะลูกนะสร้อยลูกไปไหนอ่ะลูกหลับแล้วเหรอจิตใจของพี่ทำด้วยอะไรพี่ทิวยังมีหน้าจะมาถามอีกเหรอขนาดวันสำคัญของลูกพี่ยังทำให้ลูกไม่ได้เลยพี่รู้ปะว่าลูกนอนรอพี่อยู่บนโต๊ะกินข้าวมาแค่รอเค้กพ่อใช่พี่คงเป็นพ่อที่ดีของลูกไม่ได้ใช่ไหมพอเถอะพี่ยิ่งพูดฉันยิ่งเจ็บฉันตัดสินใจละฉันจะพายายแป้งย้ายไปอยู่บ้านย่าที่ต่างจังหวัดส่วนพี่อยากทำอะไรที่ไหนพี่ก็ทำได้ตามสบายแบบที่พี่อยากจะทำเลยส่วนฉันกับลูกพี่ไม่ต้องสนใจหรอกสายสายไม่ไปนะThank you.
สร้อยทำไมไม่ฝังพี่ก่อนลูกแป้งพอซื้อเค้กมาให้ลูกแล้วนะนี่ไงแป้งแม่ตัดสินใจแล้วนะว่าแม่จะย้ายแป้งไปอยู่ต่างจังหวัดอะส่วนเรื่องโรงเรียนอะเดี๋ยวแม่จะทำเรื่องย้ายให้ไม่ไปไม่ได้หรอแม่ไปเก็บเสื้อผ้าไปลูกปะแล้วพ่อล่ะแม่จะทิ้งพ่อเหรอแป้งฟังแม่นะเราคิดถึงพ่อเมื่อไหร่เราค่อยมาหาพ่อก็ได้ลูกแม่แม่นี่มันข่าวพ่อนี่เมื่อคืนพ่อไปช่วยใครก็ไม่รู้อ่ะเกิดเหตุวิ่งราวกระเป๋าเมื่อเวลา18นาฬิกาแต่โชคดีค่ะมีชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยไว้ทันทราบภายหลังว่าชายคนนี้กำลังจะนำเค้กวันเกิดไปฉลองกับครอบครัวเขาจึงตัดสินใจช่วยหญิงสาวคนดังกล่าวแม่เราไม่ไปจากที่นี่ได้ไหมอ่ะเราอยู่ที่นี่ได้ไหมได้สิลูกเฮ้ยพี่เทียวสักหน่อยไหมไม่ดีกว่านิดนึงพ่อไม่เคยซื้อเค้กให้แป้งมาหลายปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้พ่อสัญญาแล้วนะคะพ่อสัญญาวันนี้วันเกิดลูกเดี๋ยวจะรีบไปซื้อเค้กนะไปก่อนนะโอเคเจอกันพี่สวัสดีครับผมที่ไม่ได้มางานวันเกิดลูกพ่อไม่ต้องขอโทษแป้งหรอกค่ะพ่อชินแล้วที่ทุกปีพ่อไม่เคยมาเป่าเค้กกับแป้งเลยแต่ที่แป้งดีใจไปกว่านั้นคือพ่อเป็นคนดีแป้งเห็นข่าวที่พ่อไปช่วยคนอื่นแล้วนะคะดังใหญ่แล้วนะพ่อจริงเหรอพ่อออกทีวีด้วยเหรออ้าวสร้อยนี่มันอะไรอ่ะก็เค้กวันเกิดย้อนหลังไงเค้กของพี่อ่ะมันหกเลอะเทอะไปหมดแล้วฉันเลยไปซื้อเค้กก้อนใหม่มาให้มาจุดเทียนให้ลูกด้วยกันสิ Happy birthday to you Happy birthday to you หนูอธิษฐานให้ครอบครัวเรามีความสุขแบบนี้ตลอดไปพ่อรักลูกนะครับหนูก็รักพ่อกับแม่ค่ะอ๋อมีลูกน่ารักแม่ก็น่ารักอืม